ครับสวัสดีครับไปเลยนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาเมื่อกี้ไปเทคโนโลยีอีกกลับมาอย่างนี้อีกแล้วนะครับสวิงหน่อยนะฮะของผมเนี่ยโจทย์ปัญหาเนี่ยก็คือที่สันทรายอำเภอสันทรายเนี่ยมีชมรมเลี้ยงปลานิลอยู่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีอยู่รายหนึ่งที่เขาเลี้ยงเยอะนะฮะบ่อที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือ8ไร่แล้วก็เล็กรองลงมาก็อยู่ประมาณ5ไร่แล้วนอกนั้นก็มีเล็กๆๆๆลงไปอีกนะฮะเลี้ยงทั้งปลานิลแล้วก็ปลาดุกปลาดุกนี่ปัญหาของเขาเนี่ยที่ก็คือที่เกิดขึ้นก็คือปลาเนี่ยเคยตายทั้งบ่อเลยเนี่ย2รอบรอบนึงเนี่ยสูญเสียไปประมาณ 600,000 ต่อถ้าตายทั้งบ่อเนี่ยนะ 600,000 สูญเสียไปล้านกว่าบาทนะฮะก็คือตายในช่วงที่ปลากำลังจะจับขายแล้วนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคณะประมงที่มหาวิทยาลัยโจ้ก็มาคุยให้ฟังว่าอาจารย์พอจะทำอะไรได้ไหมก็เลยไปคุยกับชมรมนะฮะชมรมเขาก็บอกต้องการอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวออกซิเจนของเขาเนี่ยมันจะลงต่ำเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วถ้าจะให้ดีแจ้งเตือนเขาหน่อยได้ไหมตอนเขาหลับเนี่ยไอ้ที่ตายก็คือตายตอนใกล้ๆตอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้ตายเมื่อไหร่ที่ตายเพราะเนื่องจากว่าไฟฟ้ามันดับด้วยนะฮะไอ้ตัวเติมอากาศเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับงานหลักของเราก็คือนะฮะจะทำตัวเฝ้าตรวจวัดให้นะฮะให้เขาเพราะเขาบอกเขาต้องการมากเรื่องเฝ้าระวังนะเน้นเรื่องการเฝ้าระวังนะครับนะอันนี้เขาไม่มีเครื่องวัดนะฮะที่ตรวจได้ตลอดเวลาเพราะว่าเครื่องวัดที่วัดออกซิเจนปกติเนี่ยวัดเสร็จแล้วก็ต้องออกวัดเสร็จแล้วต้องออกแล้วก็ใช้ไม่นานนะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้ได้ไม่นานมันจะเสียนะฮะก็เลยทำอย่างนี้ทีนี้ก็เลยคุยกับเขาก็เลยออกมาเป็น2ประเด็นหนึ่งเอ๊ะทำอย่างไรจะให้ไอ้ตัวหัววัดนี่มันราคาถูกนะครับราคาถูกแล้วก็ทำไอ้ระบบเตือนภัยให้เขาด้วยนะฮะเตือนภัยเขาด้วยปรากฏว่าก็เลยรับโจทย์มา2อันนำเสนอที่สวทช.นะฮะพยายามที่จะออกแบบหัววัดปรากฏว่าพอไปได้สักประมาณ6เดือนนะฮะเรารู้เลยทันทีว่าโอ้โหเฉพาะหัววัดอย่างเดียวเนี่ยต้องเป็นปีกว่าเกือบ2ปีครับนะฮะต้องปีกว่า2ปีไม่ได้แล้วไม่ทันการเลยก็ต้องกลับลำเนี่ยเลยต้องมาคุยกับสวทช.ว่าเอาแต่เฉพาะที่เขาต้องการก่อนได้ไหมเดี๋ยวไอ้ตัวหัววัดเราว่ากันอีกโปรเจกต์นึงนะฮะอีกเฟสนึงก็เลยออกมาเป็นเราจะไม่ทำหัววัดเพราะเรามุ่งไปที่ว่าต้องถูกเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้กันเยอะๆนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวว่าไปอีกโปรเจกต์นึงก็เลยทำแต่เฉพาะตัวระบบเตือนให้เขานะฮะเตือนให้เขานะครับทีนี้ดำเนินการทำอย่างไรฮะเราไปที่บ้านทุ่งยาวอำเภอสันทรายนะครับแล้วก็เลือกบ่อที่ใหญ่ที่สุดเลยในการทำให้เขาเห็นว่าถ้าบ่อใหญ่ทำได้บ่อเล็กก็ไม่มีปัญหานะฮะนะฮะไม่มีปัญหานะครับบ่อเลี้ยงที่เนี้ยมีขนาด8ไร่เอาบ่อใหญ่สุดนะฮะ8ไร่เลยบ่อนึงอย่างกับทะเลสาบเลยนะฮะแล้วก็กำลังการผลิตของเขาเนี่ย30,000 ตัวต่อรอบนะครับปีนึงใช้รอบนึงใช้เวลา3เดือนนะครับรอบนึงใช้เวลา3เดือนแล้วก็พัฒนาทำต้นแบบนะระบบเฝ้าตรวจวัดอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงปลานิลให้เขานะวัดอะไรบ้างก็จะวัดพวกเกี่ยวกับความเข้มแสงอาทิตย์อุณหภูมินะฮะแล้วก็วัดดีโอนะส่งไปให้เขานะแล้วก็ทำระบบสมาร์ททั้งหลายส่งข้อมูลนะเข้าหน้าเว็บไซต์ให้เขาได้เห็นแล้วก็มีสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือแต่เป็นระบบ Android นะฮะให้เขาได้ใช้งานได้ด้วยถ้าไม่เข้าในเว็บไซต์ก็มีแอปพลิเคชันประจำมือถือให้เขาได้เลยนะครับนะฮะอันนี้คือส่วนที่เราได้ทำการว่าจะทำอะไรให้เขาบ้างอยู่ในนี้มี Data Locker ให้เขาได้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่เราได้สร้างไปอันนี้คือตัววงจรเล็กนิดเดียวนะฮะตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่นะวงจรที่ใช้ในการควบคุมการวัดนะฮะทีนี้ไอ้ตัวตอนเราออกแบบไอ้ตัววัดเนี่ยบ่อเขาใหญ่เขาใช้ไอ้ตัวมอเตอร์ตีน้ำเนี่ย3เฟส6ตัวนะฮะ3เฟส6ตัวเวลาเขารันทีเนี่ยมันอย่างกับน้ำทะเลเคลื่อนที่นะฮะไอ้ทุ่นเราเนี่ยมันจะไม่นิ่งอย่างงี้นะมันจะโครงเคลงอย่างงี้เลยนะไม่นิ่งอันนั้นก็คือปัญหานะฮะเดิมทีเราเอาวัดลงไปในน้ำเลยมีปัญหา
ไม่ได้แล้วครับหัววัดเรามีปัญหาแน่นอนก็เลยใช้ออกแบบใหม่วิธีการก็คือดึงน้ำขึ้นมาวัดนะเหมือนกับทำในห้องแล็บเอาน้ำเก็บขึ้นมาดึงน้ำขึ้นช้าๆโดยใช้น้ำดันขึ้นนะฮะไม่ให้มันไปเติมอากาศอีกนะครับค่อยๆดันขึ้นมาดันขึ้นมาพอถึงระดับวัดก็วัดเลยนะครับวัดเลยนะครับก็เลยออกแบบเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคร่าวๆนะครับนะฮะดึงน้ำขึ้นมามีปั๊มน้ำดีซีตัวเล็กๆดึงมันขึ้นมาขึ้นเก็บไปไว้ในทั้งในแท้งนะฮะแล้วก็วัดเอาหัววัดนะครับนะฮะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวจริงก็จะเหมือนที่ออกแบบไว้นะตัวจริงที่แบบไว้นะวัสดุเป็นไงครับเป็นวัสดุที่ใช้ในเมืองไทยทั้งหมดที่ชาวบ้านสามารถหาซื้อมาประกอบได้ทั้งหมดนะครับเว้นเสียแต่ในเรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์ที่จะต้องเป็นของเราที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมลงไปนะครับนะฮะอันนี้คือภายในโชว์ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะอันนี้คือพื้นที่จริงครับที่เราเอาไปติดตั้งเห็นว่าบ่อใหญ่มากทำไมติดตั้งตัวเดียวเพราะคุยกับเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าติดตั้งตรงนี้ที่เราเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลามากที่สุดและเป็นบริเวณที่น้ำจะเน่าเสียมากที่สุดถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างตรงนี้ที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปที่อื่นเขาบอกไม่ต้องไปที่อื่นวัดที่นี่แหละนะฮะวัดที่นี่แล้วเนื่องจากว่าในการเติมอากาศเขาเนี่ยมอเตอร์6ตัวเนี่ยครับแล้วก็มีใบพัดเป็นแถวยาวเลยเนี่ยนะฮะมันพอมันตีน้ำเนี่ยน้ำในบ่อมจะวนมันจะไหลวนก็บอกเพราะฉะนั้นวัดบริตรงนี้ดีที่สุดเพราะเขาเคยวัดแล้วว่าตรงนี้ดีสุดถ้าตรงนี้มันเลวร้ายที่สุดไม่ต้องไปวัดที่อื่นแหละนะที่อื่นก็ถือว่ามันจะดีกว่านะครับเป็นตัวเตือนเขาต้องพายเรือเข้าไปนะฮะพายเรือไปติดตั้งนะฮะอันนี้คือระบบที่เราตรวจวัดจะวัดค่าอุณหภูมิของน้ำนะครับความเข้มแสงของวันนั้นว่านะฮะเมฆบังเมฆไม่บังมีเมฆบังขนาดเท่าไหร่อันนี้ลองวัดดูประมาณ1ชั่วโมงนะฮะวัดถึงชั่วโมงแล้วก็วัดค่า DO นะฮะออกซิเจนละลายในน้ำเป็นอย่างไรนะครับที่เห็นมันตกลงมานั่นเนื่องจากว่าทางฟาร์มเขาเนี่ยเขามีการปิดระบบไฟเพื่อซ่อมบำรุงนะเพื่อซ่อมบำรุงนะครับนะฮะอันนี้คือเมื่อเราวัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาเก็บเข้าส่วนของ Data Loggerนะครับข้อมูลสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะเพื่อเอามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเขานะฮะอันนี้ดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือข้อมูลต่อวันนะฮะข้อมูลต่อวัน1วันเนี่ยจะเห็นว่านะฮะของน้ําไอ้ของความเข้มแสงจะเห็นว่าความเข้มแสงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงประมาณบ่ายพอหลังจากนั้นก็ค่อยตกลงนะฮะในขณะเดียวกันก็เทียบกับออกซิเจนละลายด้านล่างเป็นอย่างไรนั้นเราพบว่านะครับเทสต์แบบปีกว่าเกือบ2ปีเนี่ยไอ้ตัวหัววัดที่เราเอามาใช้เนี่ย2ปีเนี่ยยังไม่เสียเลยแล้วมันอยู่ในน้ำเนี่ยได้นานแต่หัววัดนี่แพงฮะบอกเลยว่าแพงตัวเกือบหมื่นครับตัวเกือบหมื่นแต่ดีครับดีมากเลย2ปีแล้วมันทนทานมากเลยเกือบ2ปีแล้วนะฮะ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นประมาณ 3-4 เนี่ยนะครับออกซิเจนจะตกลงมาเกือบติด0เลยฮะเกือบติด0เลยนะฮะโดยเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนตะลายตรงไหนครับไฟมันดับเพราะฉะนั้นพอมันเกินระดับที่เราตั้งไว้ว่าจะต้องมีการแจ้งเตือนเขาไปทางมือถือเขาเนี่ยนะแจ้งไปที่มือถือเขาเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาเนี้ยท่านจะต้องออกมาดูที่บ่อฟาร์มของท่านแล้วว่าระบบไฟท่านปกติเปล่านะเรายังไม่ได้มีระบบคอนโทรลอัตโนมัติให้มันทำงานอัตโนมัตินะครับเพียงแต่แจ้งเตือนเขาให้ท่านมาตรวจสอบหน่อยว่าระบบการเติมออกซิเจนของท่านยังปกติอยู่นะครับยังปกติอยู่นะครับนี่ก็คือสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือให้เขาใช้งานครับให้เขาใช้งานก็ตรวจวัดทุกอย่างนะฮะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบง่ายๆให้เขาเข้าใจง่ายๆไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทยรูปอุณหภูมิของวัดเป็นอุณหภูมิรูปแสงแดดของวัดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ออกซิเจนเป็นอย่างนี้นะฮะจะดูรูปกราฟจะดูแบบเรียลไทม์ขณะนั้นณเวลานั้นดูได้ก็ดูได้หรือจะกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังนะฮะข้อมูลย้อนหลังก็ได้นะครับนะฮะเมื่อถ้าเราคลิกไอ้ปุ่มคล้ายๆเฟืองนั่นน่ะนะเพื่อให้เขาไปตั้งค่าเอาเองว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อต่ำกว่าเท่าไหร่นะถ้าข้อมูลมาต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ไปตั้งค่าตั้งค่า2ค่าคืออุณหภูมิของน้ำกับค่าออกซิเจนละลายนะส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งประมาณ3นะฮะมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับนะถ้ามันต่ำกว่านั้นเนี่ยจะมีข้อเมสเสจข้อมูลไปแจ้งเตือนเขานะครับนะอันนี้ก็คือรูป
ข้อมูลที่ดึงจากดัตต้าเบสมาแสดงบนแอปพลิเคชันให้เขาเห็นได้ด้วยถ้ามีมือถือท่านก็เห็นได้ตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนของท่านมันค่อยๆตกลงอย่างไรเมื่อเวลาถึงเวลานี้อะไรจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้โชว์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการแจ้งเตือนนะฮะเมื่อมันถึงต่ำจริงแจ้งเตือนโดยมีข้อความมาให้พร้อมกับมีเสียงเตือนไปด้วยปิ๊งปิ๊งปิ๊งทั้งคืนเลยครับทุกห้านาทีจะแจ้งเตือนทุกห้านาทีจะแจ้งเตือนท่านจะต้องออกมาดูละนะครับออกมาดูละสิ่งสำคัญก็คือที่เคยบอกไว้เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าออกซิเจนจะลงต่ำช่วงเวลาตีสามตีสี่นะฮะมันไม่ใช่ลงต่ำตอนเที่ยงคืนฮะมันลงต่ำตอนประมาณตีสามตีสี่นะตีสามตีสี่ต่อไปนี้เขาจะรู้แล้วว่าจะต้องระมัดระวังละช่วงเวลานี้นะตอนนี้ก็ต้องใช้บางอย่างสำรองไว้ก็คือใช้เครื่องปั่นไฟที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะฮะเป็นน้ำมันมาสำรองไว้แต่กรณีถ้าไฟดับปั๊บช่วงเวลานี้คุณต้องให้มันสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะทำแบบอัตโนมัตินะฮะทำแบบอัตโนมัติเมื่อมันแจ้งเตือนถึงเวลาปั๊บเช็คแล้วไฟดับก็ให้เครื่องปั่นไฟสตาร์ทอัตโนมัตินะครับนะเพื่อไม่ให้ปลาตายทั้งบ่อปลาตาย1บ่อเนี่ยเสียหายรุนแรงมาก 600,000 กว่าบาทครับอันนี้ผลการติดตามนะครับนิกไอ้ระบบทั้งหลายที่เราได้สร้างกันไปเนี่ยก็คือทั้งระบบการตรวจวัดอะไรทั้งหลายแล้วก็การแจ้งเตือนด้วยผ่านแอปพลิเคชันมือถือมันทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ลงอันหนึ่งครับเข้าไปให้เขาก็คือว่าเนื่องจากค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงมากนะค่าไฟฟ้าสูงมากก็เลยลงระบบโซลาร์เซลล์ผสมเข้าไปเพื่อใช้กับเครื่องเติมอากาศนะครับแต่เป็นระบบแชร์อย่างไรครับแชร์ในกรณีที่แสงแดดมาเยอะเนี่ยนะฮะให้มันใช้กับแสงแดดเต็มๆเลยหรือถ้าเกิดมีเมฆบางเนี่ยมันผลิตได้สัก 50% มันจะดึงไฟฟ้ามาจากไฟบ้านเนี่ยนะฮะมา 50% รวมกับของโซลาร์เซลล์อีก 50% นะครับ 50% ถ้ามันมา 80% จะดึงจากไฟบ้านมาเพียงแค่ 20% เป็นระบบแชร์ลิงแบบใหม่ที่ออกแบบไปให้เขานะแต่อันนี้เป็นทุนของวช.ผสมผสานกับตัววัดออกซิเจนของสวทช.นะครับโอเคนะฮะก็ของผมคงมีแค่นี้หมดเวลาพอดีครับครับผมยังคงมีเวลาสำหรับสอบถามได้นิดหน่อยนะครับผมนะครับก็ท่านใดมีสอบถามเกี่ยวเรื่องนี้บ้างครับเรียนเชิญนะครับมีไหมครับเรียนเชิญครับครับเชิญเลยครับตัวนี้ลึกลงไป50 เซนติเมตรครับตัวครับดึงขึ้นมาจาก50 เซนติเมตรดึงน้ำจาก50 เซนติเมตรขึ้นมาเป็นตัวแทนของน้ำนะครับหมายถึงว่าบ่อถ้าบ่อลึกประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยจะลึกลงไปประมาณ50 เซนตำแหน่งที่วัดก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ครับครับผมนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจารย์คงจะมีเรื่องของหัววัดนะครับในโครงการต่อไปใช่ไหมครับนะฮะก็คอยติดตามนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับเอาละครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือนะครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านดร.ธงชัยมณีชูเกตครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ